สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเปิดคลิปกันแต่เช้าเลยวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์นะครับผมซึ่งกำลังจะไปทำงานมีพัสดุมาส่งอีกแล้วครับผมซึ่งอันเนี้ยกำลังจะไปทำงานมีหมาน้อยด้วยซึ่งวันนี้มีพัสดุมาคือผมได้สั่งไม่ได้สั่งดิคือไปซื้อหรือไปประมูลอะไรประมาณนี้นะครับในเพจหรือกลุ่มดีกว่ากันพาอะไรเงี้ยใน Facebook นะครับใครก็ไปหาดูกันเอาเองนะครับผมก็มีคนเอามาขายมือสองพวกกันดั้มที่ประกอบแล้วหรือใครที่ยังไม่ได้ประกอบหรือคนที่อยากขายหรือคนที่ไม่มีเวลาเล่นหรือโดนเมียจับได้ ผมได้ไปเหมือนไปเจอกันดั้มหุ่นน้ำนะมาชุดหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ครบหรอกแต่คือว่าก็เห็นว่ามันราคาไม่แพงก็เลยไปจัดมานะซึ่งประมาณกี่ตัวนะประมาณ 3-4 ตัวอะไรประมาณเนี้ยราคา 1,500 บาทแต่คือว่านี่ๆกล่องมันเป็นนี่นะครับผมเห็นไหมเห็นกล่องปะเนี่ยคือไม่รู้เลยว่ามันเป็นหุ่นตัวเล็กตัวใหญ่คุ้มไหมนะฮะก็มี4ตัวเลยคืออยากจะได้มาเพราะว่าไอหุ่นน้ำตัวที่แบบไซส์ที่เห็นในรูปเนี่ยยังไม่เคยมีแล้วก็สภาพดีนะฮะราคาก็เนี่ย4ตัวนะฮะอยู่ประมาณ 1,500 บาทนะถือว่าคุ้มนะตอนนั้นนะแต่คือว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต้องลองไปแกะดูก่อนนะฮะว่าคุ้มไม่คุ้มเป็นยังไงบ้างกับซื้อกันถ้ำมือ2จากในกลุ่มประมูลอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าขอขับรถไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวถึงที่ทำงานแล้วเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันพร้อมๆกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงคุ้มไม่คุ้มนะฮะเดี๋ยวเอามาดูให้ก็มีคนเอามาขายผมว่าบางคนเอาแบบมาขายแบบยังไม่ได้ประกอบก็มีนะราคาถูกๆแบบบางคนเขาก็แบบไม่ได้อยากเก็บไว้แล้วอะไรประมาณนี้นะหรือว่าเลิกสะสมก็ขายในราคาถูกก็มีนะเดี๋ยวต้องไปลองดูอีกทีนึงเพราะว่าผมเห็นเนี่ยบางตัวพลาดๆไปก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอขับรถไปทำงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาแกะดูพร้อมๆกันอีกทีนึงที่ทำงานครับผมเรามาดูกันของที่สั่งจากในเพจในกรุ๊ปดีกว่านะที่แบบประมูลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะก็ได้ส่งมาแล้วลืมเอามาจากในรถขอโทษอ่ะมาดูกันดีกว่าแกะเลยดีกว่าว่ามันผมสั่งมา4ตัวนะฮะในราคา 1,500 บาทนะดูดิว่ามันคุ้มไหมนะฮะยังไม่เห็นเลยว่าไม่รู้ว่าตัวมันเล็กมันใหญ่เพราะว่าไอ้ตัวหุ่นน้ำเนี่ยมันมีหลายแบบเหลือเกินนะแต่เคยมีแล้วจะเป็นเหมือนพวกหัวโตพวกอะไรเงี้ยอ่ะมาดูกันดีกว่ามาดูนี่บางคนก็ชอบสะสมนะครับผมหาจากร้านค้าหรือหาจากดับมือหนึ่งของใหม่ไม่ได้ก็นี่แหละครับผมหาอาจากในกลุ่มพี่ๆที่ไม่ได้เล่นแล้วหรืออะไรอย่างงี้ห่อมาดีเลยเนี่ยเฮ้ยไข่ไก่ป่าววะเนี่ยนะขยะชั้นดีเลยเนี่ยแต่ขอมาดีครับนี่เฮ้ย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 1ถุงนะครับ2ถุง3ถุงเฮ้ย4เฮ้ย5ตัวนี่หว่าจำไม่ได้ว่าสั่งมากี่ตัวประมาณนี้นะเดี๋ยวขอเก็บก่อนรู้สึกว่ามันจะโอ้โหอะไรเนี่ยนี่มาดูตรงนี้ครับตัวแรกมันก็จะเป็นไอตัวหุ่นน้ำชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะนี่เอ้ยตัวใหญ่เว้ยตัวใหญ่เว้ยนี่เปี้ยวไปเลยทีเดียวคือหุ่นเนี้ยมันเป็นหุ่นน้ำแบบว่ามันมี2ด้านนะด้านหน้าด้านหลังแต่คือว่ามันเหมือนกันนะจะหันหัวไปยังไงก็ได้นะฮะตัวนี้นะเหมือนแบบเนี่ยตรงเนี้ยมันแบบหมุนมันทำอะไรได้เยอะเลยผมมีตัวเล็กนิดเดียวเลยตัวเล็กแค่นี้เองนี่อันนี้จ้าไปเลยทีเดียวชอบ
นะถ้าเกิดจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ500หรืออะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้นะเอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเอามาดูตัวต่อไปนี่ก็เป็นหุ่นน้ำอีกตัวหนึ่งนี่เออตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่คือว่ามันขยับได้หมดเลยเอ้ามือหลุดเดี๋ยวต่อก่อนนี่ประมาณนี้นี่ตัวนี้ก็ชอบตัวนี้ก็ชอบนี่ขามันขยับได้เยอะเลยนี่ตัวที่สองตัวต่อไปตัวที่สามนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งเคยหลุดอะไรเยอะแยะวะเนี่ยนี่ประกอบก่อนนี่ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยตัวหนึ่งเฮ้ยผมมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะตัวนี้นะยังไม่ได้ประกอบเลยนี่เปรี้ยวไปเลยทีเดียวหุ่นน้ำหุ่นน้ำเฮ้ยก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะนี่ตัวที่สามมาตัวที่สี่เอ้ยถือว่าใช้ได้นะในครบชุดในราคาแบบไม่แพงตัวนี้อีกตัวหนึ่งจ้าบไปเลยทีเดียวจำผมไม่รู้จักชื่อมันนะแล้วนี่มีแขนเปลี่ยนมาด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแขนมีอะไรมาให้นะฮะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอ้ยก็เท่ดีเหมือนกันเปลี่ยนแขนได้ไหมน่าจะได้อยู่มั้งคือยังไม่รู้รายละเอียดของมันว่ามันจะเป็นยังไงนะไอ้ตัวนี้นะก็ใส่ตรงนี้เข้าไปปึ๊บแล้วยึดปั๊บเอ้ยปั๊บเขาให้หรือว่าต่อจากตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ตัวที่4นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้รู้สึกว่ามันจะอยู่ในอีกภาคหนึ่งของอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวประกอบก่อนเอ๋อะไรประมาณนี้นะคร่าวๆนะมันก็มีปืนมีอะไรของมันนะฮะก็หุ่นถือว่ามันก็ใช้ได้อยู่ทีเดียวนะประมาณนี้ครับก็คือว่า5ตัวนี้ในราคาที่ถามว่าพอใจไหมในราคา 1,500 บาทพอใจนะคือถ้าเกิดไปซื้อเองเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 นะต้องมีเนี่ยนะก็คือว่าผมจำราคาอะไรไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยไม่เคยซื้อเลยก็คืออย่างตัวนี้ก็700หรือ 1,000 หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถามว่า 1,500 บาทสำหรับ5ตัวนี้ถือว่าคุ้มดีเหมือนกันนะบางคนก็คือมันไม่ใช่ตาดีได้ตาร้ายเสียแต่คือแบบว่าทันหรือเปล่าบางทีผมเปิดมาเฮ้ยก็ไม่ทันถ้าอยู่ในกลุ่มไว้ใครมาปล่อยราคาดีๆหรือว่าต่อรองหรือจะซื้อเหมาหรืออะไรประมาณนี้ผมว่านะคุยกันได้คือพี่ทุกคนที่เล่นการพาเนี่ยใจดีทุกคนนะจ๊ะแล้วเกิดใครชอบเข้าไปดูนะกลุ่มกันพาผมไม่รู้นะไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรคือไปดูมันมีหลายกลุ่มเหลือเกินนะฮะก็ดู5ตัวนี้คุ้มแล้วจริงๆคุ้มจริงๆก็คือว่านี่ไอ้ตัวนี้นะตัวใหญ่ก็ชอบเลยเนี่ยนี่นะมันน่าจะเป็นไซส์เดียวกันหมดแหละแต่คือว่ามันสเกลมันไม่เท่ากันเนี่ย3ตัวนี้สเกลเท่ากันนะก็มาเป็นคอลเลกชันหุ่นน้ำมันจะต้องเข้าไปอยู่ในตู้อีกเช่นเคยนะครับผมในราคาถูกก็คือสำหรับนักสะสมก็คืออยากจะมีเก็บไว้ก็สำหรับคนที่แบบหาจากในร้านค้าไม่ได้แล้วก็ไปดูตามกลุ่มนี่แหละครับผมมันอาจจะมีช้างเผือกอยู่ในนั้นก็ได้ในราคาที่ไม่แพงนะถ้าเกิดคนไม่ซีเรียสเรื่องกล่องหรือว่าต้องมาประกอบเองอะถ้าหาไม่ได้แล้วก็หาในกลุ่มก็แล้วกันนะโอเคก็เนี่ยจากในเอามาให้ดูว่าสั่งไปก็ 2-3 วันแล้วแต่บางคนเขาจะบอกว่าสั่งลงทะเบียนหรืออะไรผมก็อยากจะให้ส่งเคอรี่หรือ EMS อะไรเงี้ยมันก็จะได้ไวหน่อยนะครับคือไม่ต้องไปนั่งรอนั่งหาอะไรแล้วซื้อของก็อยากได้ของไวๆจริงไหมบางทีถ้าเกิดผมอยากได้ผมก็ส่งรถมอเตอร์ไซค์ไปรับเลยถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ไกลนะจ๊ะโอเคอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับสั่งของมาจากในเพจในกลุ่มอะไรประมาณนี้นะกลุ่มกันพากันดั้มมีเยอะมากใครอยากดูก็ไปหาดูกันเอาเองครับผมไม่รู้ว่ามีกลุ่มไหนบางทีจำไม่ได้เหมือนกันเพราะมีเยอะนะฮะไปแล้วครับผมวันนี้คร่าวๆกับสั่งของมาจากในกลุ่มนะครับไปแล้วครับผมถ้าใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับผมสวัสดีครับนี่รอไปอยู่ในตู้กันนะนี่ตู้ยังไม่เสร็จเลย
We'll be right back.